ขนปลอยแต่ว่ามันจะแบบเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแข็งก็แอบแสบหน้าเวลามันกระทบแรงๆแบบโอ้ยเย็นเย็นมากมันเกี่ยวองศาได้ครับยอมาเรียบายบายมาเรียฮัลโหลตอนนี้ยิ่งเดินมาเรื่อยๆหิมะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าเรามาทันตอนที่หิมะเริ่มตกปล่อยๆพอดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันจะตกแบบเบาๆแต่ตอนนี้คือตกแรงหมดแล้วนะครับก็คือ ถ้าช่วงที่ฝนตกแรงๆตรงนู้นน่ะหิมะกระทบหน้าเนี่ยจะเจ็บเหมือนแบบฝนเวลาฝนมันโดนหน้านะครับแต่ว่าตอนที่เวลาหิมะมันตกเบาๆนี่ก็จะไม่เจ็บเป็นไงครับหนาวมากเลยเย็นเย็นดูสิหนาวมากเลยมันก็ได้มากกัจจิมาเนี่ยกัจจิมาหนาวมากกัจจิมาที่เราลงนะครับเป็นสถานีสุดท้ายวิวข้างนอกสวยอะไรครับโอ้ข้างนอกแบบเย็นมากเลยน่าจะหนาวน่าดูตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงผักกาดนะครับเรายังไม่ได้ถ่ายโกโปรให้ดูเลยไม่ใช่ผักกาดสิมันคือต้นน่าจะเป็นพวกดอกไม้อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าพอหิมะมันแบบว่าปกคลุมแล้วมันเหมือนต้นผักกาดให้ดูหิมะชัดๆใกล้ๆหิมะหนาๆหนาวสะใจช้ำใจเลยทีเดียวพี่อมฟูจิมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เหรอโอ้โหหิมะคือเป็นหมอกคือไม่เห็นฟูจิทั้งลูกเลยอ่ะภูเขาทั้งลูกคือไม่เห็นเลยเป็นไงบ้างครับพี่อมมาหิมะครั้งนี้สนุกครับฮะสนุกยังไง I love it I love it นะไม่ใช่ I love it นะต้องพูดให้ชัด I love itไม่รู้ว่าในโกโปมันจะมืดหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมืดนะเพราะหิมะส่วนใหญ่มันเป็นสีขาวเพราะโกโปมันแบบถ่ายในที่แสงน้อยไม่ค่อยเวิร์กเรานั่งรถบัสนะครับมาอีกจุดพอยต์หนึ่งนะครับของการมาเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจิภูเขาอยู่ไหนภูเขาอยู่ข้างหลังนะครับไม่เห็นเลยเราก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้
ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านออกแต่นี้ Grace Mason Grace Mason วันนี้เรากำลังเดินไปไหนครับกินข้าว คลองกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วคือหิมะตกหนักมากมีคนบอกว่าตกหนักพอๆกับที่สวิสเลยลบ4เลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านแล้วนะครับระวังลื่นนิดนึงตอนนี้เราเข้ามาในร้านอาหารแล้วนะครับแล้วก็ได้ผ้าอุ่นถ้ายังชั่วดีมากโหมาแล้วนะครับร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเลยเป็นไอตัวนี้เป็นซุปมีไข่กุ้งแล้วก็มีปูอลาสก้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนเต้าหู้นะครับแล้วก็เป็นเน้นผักตัวนี้จะมีกุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งไข่หรือไข่ปลาแซลมอนหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่อยากชิมเลยครับครับมันเป็นไหนได้พี่ออมอืมกับอะไรอ่ะเหมือนหอมที่เรากินเมื่อคืนใช่เห็นหอมแล้วเพราะว่าอ๋อกุ้งตัวใหญ่แต่ตะเกียบไม่เหนือตะเกียบโอเคเลยอูด้งของ FB มาอีกอันนึงอ่ะมีไหมอันนี้เลยก็คือสดชื่นคือแบบสดชื่นเลยอ่ะเชลกินผิดซะหน่อยห้าพันกว่าเยนนะครับราคาก็ประมาณ 1,500 บาทที่เรากินกันทั้งหมดเราออกมาจากร้านแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งโอ้โหตอนนี้คือหิมะหนามากถ้าหนามากเท้าแข็งแน่เย็นมากมันหนาขึ้นมาเยอะมากไบรอันเป็นฮิปสเตอร์สวยรถกลับแล้วนะครับทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเพราะว่าหิมะตกหนามากหนาวปวดหัวคือตอนนี้คือประมาณ5โมงนะครับแต่มืดหมดแล้วเพราะหิมะเพราะหิมะแบบมาหนามากสโมกแล้วก็สโมกอีกโอ้โหตรงนี้แสงดีๆตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟแล้วนะครับไม่สบายแน่ๆเพราะว่ามันหนา
เปล่า